Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli 'ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa 'ala alihi at-tahirin wa sahabatihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim.Rabbi syarah li sadri wa yasir li amri wa hlun uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba' Alhamdulillah ขอบคุณอัลลอฮฺ Subhanahu wa ta'ala ที่พระองค์ได้ทรงทำให้เรานั้นได้มารวมตัวกันอยู่ในการรำลึกถึงอัลลอฮฺ Subhanahu wa ta'ala การรำลึกถึงอัลลอฮฺ Subhanahu wa ta'ala มีหลายบริบทด้วยกันบ้างเป็นบริบทของลิ้นที่เรากล่าวซิกรุลลอฮ์บ้างเป็นบริบทของร่างกายที่เรานั้นได้ทำการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ได้สุญูดได้ละมาดได้ทำการถือศีลอดเป็นต้นรำลึกถึงอัลลอฮ์บ้างด้วยกับหัวใจรำลึกถึงอัลลอฮ์บ้างด้วยกับสมองของเราก็คือการที่เรานั้นได้ใช้ในการเรียนรู้คำสั่งของอัลลอฮ์และสุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนที่ยึดสองสิ่งนี้พี่น้องครับนบีบอกว่าลันตะดอลลูมาตะมัสซักตุมบิฮิมาพวกท่านทั้งหลายจะไม่มีวันที่จะหลงทางตราบที่ท่านทั้งหลายยังยึดสองสิ่งนี้เอาไว้กิตาบัลลอฮ์วะซุนนะตานบียีฮีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คืออัลกุรอานและแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับในวันนี้หัวข้อคือสวรรค์ในบ้านตั้งหัวข้อนี้เลยเหมือนกับทางเพจสวรรค์ในบ้านเลยนะครับเพราะเพิ่งกลับมาจากอุมรอห์เมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาก็อัลฮัมดุลิลลาห์เขาก็ถามว่าอาจารย์เอาหัวข้ออะไรดีผมตอบปั๊บเลยบอกสวรรค์ในบ้านครับพอทักมาเพจสวรรค์ในบ้านทักมาแล้วก็สวรรค์ในบ้านเลยครับเพราะผมเชื่อว่าคำว่าบ้านคือสิ่งที่จะให้ความสุขกับเราได้แล้วก็ให้ความทุกข์กับเราได้ดังนั้นวันนี้เราจะมาคุยในเรื่องราวที่จะทำให้บ้านหลังนี้ทำให้เรามีความสุขอันอิสลามสอนไว้อย่างไรอันอิสลามได้วางแนวทางเอาไว้อย่างไรที่จะทำให้เกิดคำว่าสวรรค์ในบ้านสวรรค์คืออะไรล่ะครับคือสถานที่ที่เรานั้นมีความสุขสถานที่เราอยากจะเข้าไปสถานที่เรานั้นอยากจะอยู่ในนั้นเลยนี่คือสวรรค์เป็นสถานที่ที่ไม่มีความทุกข์เลยนี่คือสวรรค์แต่ปรากฏว่าถ้ามันเป็นที่ที่เราไม่อยากกลับบ้านไม่อยากกลับเป็นที่ที่เราไม่อยากเข้าเป็นที่ที่เราไม่อยากอยู่เข้าไปแล้วอยากจะหาเรื่องออกอันนั้นใช่สวรรค์ไหมไม่ใช่สวรรค์นั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้ในชีวิตครับทั้งสิ่งที่มีความสุขและสิ่งที่มีความทุกข์คู่ครองครอบครัวเป็นเรื่องปกติครับที่จะเกิดเรื่องราวที่ดีใจที่จะเกิดเรื่องราวที่สุขใจสมใจแล้วก็เป็นเรื่องปกติที่จะเกิดขึ้นในเรื่องราวที่เราไม่พอใจที่เราลำบากใจที่เราทุกข์ใจเป็นเรื่องปกติแต่ว่าเราเคยเห็นไหมคนที่เขาขี่รถพาภรรยารถก็เก่าไม่รู้มือสามหรือมือสี่แต่ทำไมเขามีความสุขบ้านก็เก่าแต่ทำไมลูกๆได้ดีสตางค์ก็ไม่ได้มีเฟอร์นิเจอร์ก็ไม่ได้มากมายแต่ทำไมครอบครัวนี้อัลฮัมดุลิลละห์ดูเขามีความสุขจังดังนั้นความสุขจะไม่ได้อ้างอิงในปัจจัยนั้นแต่เกิดขึ้นจากบุคคลที่อยู่ภายในบ้านนั้นเองดังนั้นในลำดับแรกจะพูดถึงในเรื่องของบุคคลที่เป็นปัจจัยหลักจะเกิดเป็นครอบครัวได้ต้องมีใครครับสามีภรรยาพ่อแม่แล้วก็มีลูกๆนะครับครอบครัวบางครอบครัวเป็นครอบครัวใหญ่อยู่กับโต๊ะอยู่กับแชร์อยู่กับพ่ออยู่กับแม่ตัวเราเป็นสามีภรรยาแล้วก็มีลูกๆของเราลูกๆของพี่น้องเราอยู่เป็นครอบครัวใหญ่บ้างอยู่เป็นครอบครัวเล็กแยกเรือนออกมาก็มีเรา
ที่เป็นสามีและเป็นพ่อในคราวเดียวกันมีภรรยาเราที่เป็นแม่ของลูกในคราวเดียวกันเหมือนกันดังนั้นก่อนที่จะเกิดบุคคลต่างๆเหล่านี้ที่จะเริ่มต้นมีพ่อมีแม่ได้วันหนึ่งพ่อแม่ก็เคยเป็นสามีมาก่อนดังนั้นเรื่องแรกที่จะนำมาย้ำเตือนมาทบทวนกันก็คือในเรื่องของการที่เราจะต้องเป็นคนดีคนนั้นให้ได้เสียก่อนผมจะไม่เริ่มพูดว่าวันนี้ผู้ชายจะต้องเลือกภรรยาอย่างไรจะไม่เริ่มพูดว่าผู้หญิงจะต้องเลือกสามีอย่างไรอิสลามบอกไว้แต่เริ่มต้นที่เราต้องเป็นคนนั้นเสียก่อนเราต้องเป็นสามีที่ดีให้ได้เสียก่อนและเราต้องเป็นภรรยาที่ดีให้ได้เสียก่อนเริ่มตั้งแต่ยังไม่มีเลยทุกวันนี้ผมว่าตรงนี้น่าจะมีหมดแล้วนะแต่เอาว่าคนยังไม่มีคู่ครองที่ได้ฟังตรงนี้หรือว่าเราจะนำไปสอนลูกสอนหลานเราต่อเนี่ยเขายังโสดเขายังไม่มีคู่ครองจะหาคู่ครองที่ดีให้ได้ใช่ไหมเป็นคนนั้นเสียก่อนเดี๋ยวจะเจอคนนั้นเองเราอยากได้คู่ครองที่ใจดีไหมเป็นคนใจดีก่อนเราอยากได้คู่ครองที่ใจเย็นไหมเป็นคนที่ใจเย็นก่อนเราอยากได้คู่ครองที่คอยอยู่เคียงข้างเราไหมเราอยู่เคียงข้างครอบครัวของเราในวันนี้ก่อนอินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวจะเจอคนแบบนั้นแหละครับเดี๋ยวจะเจอคนแบบนั้นเข้าสู่กระบวนการเมื่อถึงเวลาที่เราคิดว่าคนนี้น่าจะใช่คนนี้น่าจะใช่ไอ้บางนี่น่าจะใช่เดะนี่น่าจะใช่หรือบางยีคนนี้น่าจะใช่ขยับอายุขึ้นมานิดฮัจญะห์คนนี้น่าจะโอเคอิสลามสอนหมดครับว่าผู้ชายดูผู้หญิงเราจะได้ยินนะตุงกะฮุลมะรอาตุลิอัรบะอินผู้หญิงจะถูกแต่งงานด้วยกับ4ประการอันนี้เราได้ยินใช่ไหมอ่าเว้นไว้บ้างได้ยินเยอะแล้วเดี๋ยวค่อยมาต่อเดี๋ยวค่อยมาต่อหะดีษนี้เอาว่าผู้หญิงดูผู้ชายก่อนบ้างแม้พูดจะให้ดูฉันอย่างเดียวเลยตรงนี้อาศัยว่ามุสลิมะเยอะแล้วฉันจะต้องดูไม่ได้หรอนะแม้ดูกับฉันอย่างเดียวเลยความจริงมันมีอีกนะวิธีการดูในเรื่องสรีระอันนี้เอาไว้ถามกันส่วนตัวอิสลามสอนในเมื่อปกปิดเอาร้อนะครับจะดูกันอย่างไรจะมีวิธีการดูอายุวิธีการดูน้ำหนักวิธีการดูการรักษาตัวเองดูที่มือนี่เองดูที่มือนี่เองจะบอกหมดเลยจะบอกหมดก็ไปดูสิให้คนไปร้อยไหมตึงยังไงกับเธอนะยกมือขึ้นมารู้จริงไหมหน้านี่ขาวเลยนะแม่มันถอดรองเท้าทีนี่อัลลอฮ์ทูโทนใช่ไหมเนี่ยมันมีวิธีการดูมีวิธีการดูเดี๋ยวเอาไว้คุยถามกันส่วนตัวได้แต่วันนี้สอนตรงนี้วันนี้อิสลามสอนอย่างไรผู้หญิงจะดูผู้ชายวันนี้เรามีลูกเราจะหาเขยดูอย่างไรเราจะสอนลูกสาวเราวันนี้จะดูอย่างไรดูหะดีษนบีนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนแก่เราว่าอิซาอาตากุมเมื่อมีชายคนนึงมายังพวกท่านอาตากุ้มมาความหมายคือขอต้อบ้ามาคิดบ้ามาสู่ขอลูกสาวของเรามาสู่ขอลูกสาวของเรามาทาบทามมาสนใจในแง่ใดก็ตามยังไม่ถึงขั้นต้องพาผู้ใหญ่มาหรอกแต่ดูแล้วไอ้หวังนี่มันใช้ได้เข้าตามตอกออกตามประตูมาทักทายเรามาบอกกับเรามีความรักชอบในตัวลูกสาวแล้วอ้าวดูว่ามันใช้ได้ยังไม่ต้องถึงขั้นไปรอให้เขาเอาผู้ใหญ่มาก็ดูได้เลยตรงนี้นะครับจะขออนุญาตเปิดสักนิดนึงเพื่อความละเอียดในหะดีษอิซาอาตากุมมันตัรดานะคนที่ท่านพอใจพอใจอะไรครับดีนะฮูศาสนาของเขาวะคูลูกอฮูมารยาทของเขาฟะซาวิจูฮูดังนั้นจงทําการแต่งงานให้เขายกลูกสาวให้เขาหะดีษนี้ครึ่งนึงหยุดที่ครึ่งนึงตรงนี้ก่อนเมื่อมีคนมาสู่ขอลูกสาวท่านแล้วท่านก็พึงใจพอใจในศาสนาของเขาและ
ในมารยาทของเขาและศาสนาของเขาอธิบายมารยาทของผู้ชายเรื่องใหญ่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่จ้าอย่างเดียวแต่มารยาทของผู้ชายต้องดูเขาเขาเคารพผู้ใหญ่ไหมอันดับแรกต้องดูเขามีความเคารพผู้ใหญ่ไหมการเคารพนี่คือใช้ใจเคารพถ้าวันนี้เขายังไม่เคารพเราก็ยากครับที่เขาจะเคารพลูกสาวเราในสิทธิของลูกสาวเราถ้าวันนี้เขาไม่ทำในสิ่งที่เป็นมารยาทที่บุรุษควรกระทำก็คือเข้ามาหาคนที่เป็นมหารอมแต่เขาตีออกจากมหารอมวันหนึ่งเขาที่เป็นมหารอมภรรยาลูกสาวเราเขาจะตีออกจากลูกสาวของเราเหมือนกันดูมารยาทของเขามารยาททั้งทางด้านเขาเรียกว่าอะไรจริยธรรมมารยาททั้งทางสังคมทั้งจริยธรรมก็คือในเรื่องราวศาสนาดูมารยาทมาถึงเนี่ยคนสมัยก่อนเขาถึงเขาเล่ากันมาเขาก็บอกว่าถ้าจะนัดไอ้หนุ่มมาถ้าจะนัดให้มาที่บ้านเนี่ยให้นัดหลังอาซัดให้นัดหลังอาซัดอย่าไปนัดไอ้ตอนเที่ยงตอนซุฮรีอย่าไปนัดให้นัดหลังอาซัดสัก 4-5 โมงเนี่ยนัดมา 4 โมงเย็นถามทำไมก็มานั่งคุยประเดี๋ยวประดาวทานข้าวกันเราก็จะเห็นมารยาทละทานข้าวทานยังไงอะไรยังไงใช่ไหมเสร็จปุ๊บเข้าเวลาละหมาดมักริบดูเรื่องศาสนาต่อดูเรื่องศาสนาต่อละนี่ไงตามตำราเป๊ะเลยที่นบีบอกดูมารยาทเสร็จปุ๊บดูศาสนาศาสนาเป็นอย่างไรคนน่ะละหมาดอ่านฟาติฮะห์ตลอดแหละแล้วก็จะต้องมีซูเราะห์เก่งเสมอจริงไหมจะต้องมีซูเราะห์เก่งเสมอวัดดูฮาบ้างอินนาอะตอยนาบ้างเอาเถอะนะจะซูเราะห์ไหนก็ตามต้องมีซูเราะห์เก่งถูกต้องไหมไอหวังเป็นอิหม่ามไอหวังเองเป็นอิหม่ามแล้วก็บอกเลยว่าไอหวังมันจะมีมุกอยู่ไม่ใช่มุกมีประจำเดือนนะไอหวังเล่นไม่ได้ไอหวังบอกฉันมีเมนไม่ได้ไอหวังจะบอกว่าตามสุนนะแล้วเนี่ยต้องให้เจ้าบ้านเป็นไอหวังจะเล่นมุกนี้จำไว้ไม่เป็นไรเจ้าบ้านอนุญาตแล้วเป็นได้พี่น้องเผื่อเจอนะไอ้หวังเล่นมุกนี้ตามซุนนะห์อ่ะนี่เอาซุนนะห์มาเลยตามซุนนะห์แล้วมายอต้องให้เจ้าบ้านเป็นอย่าไปเป็นอิหม่ามในเจ้าบ้านเอาไม่เป็นได้ถ้าเจ้าบ้านอนุญาตเป็นได้เชื่อมะเรียนมาเอาเป็นให้เป็นอิหม่ามคนเราละหมาดประจําอ่ะครับอย่างที่บอกต้องมีฟาติฮะห์แล้วก็ซูเราะห์เก่งอยู่แล้วแล้วมักริบอ่านเสียงดังใช่มั้ยรู้เรื่องรู้เรื่องไอ้หวังเองละหมาดบ่อยหรือเปล่าก็เยอะนะอ่านซับบีฮิตอ่ะไปลงวัดชำอ่ะโอ้โหไอ้หวังมันล่อตรงไหนรู้ไหมกอดาในซับบีฮิตนะกอดาฟละฮามันตะซักกาใช่ไหมครับไอ้หวังมันตื่นเต้นกอดาฟละฮามันซักกาวะกอดะคอบามันดัสซาหวังอะไรรู้เลยไอ้หวังเองนี่ไม่เข้าท่าละในข่าวถ่ายใช่ไหมเราจะได้รู้ในเรื่องศาสนาด้วย นะครับไอตอนทำประเดี๋ยวประดาวอ่ะเขาเรียกว่าโปรโมชั่นลูกสาวเราก็โดนโปรโมชั่นเนี่ยจะมีช่วงโปรโมชั่นบ้างโปรโมชั่นน่ะคือเรารู้มันเป็นช่วงเวลาพิเศษแต่มันไม่ใช่การแบบว่าแหมไอบังเปลี่ยนไปปลดเข้าใจผู้ชายขนาดฤดูการท่องเที่ยวมันยังมีไฮซีซั่นเลยหน้าหนาวหน้าเที่ยวบางทีบางจังหวะมันก็น่าทำดีจริงไหมแต่บางทีบางจังหวะอโหลทำอะไรก็ไม่ถูกใจก็อย่าว่าบังเขาเยอะไอหวังจะทำดีกับลูกสาวเราแบบพิเศษในช่วงหนึ่งก็เหมือนกันไอหวังจะทำดีกับเราในช่วงหนึ่งเหมือนกันอย่าหลงตอนช่วงแรกต้องดูลึกๆดูนานๆผ่านสองสิ่งนี้แหละครับมารยาทและศาสนาแล้วเราก็วางเอาไว้เคยมีคนถามผมอันนี้เอามาแชร์ต่อเขาถามผมยกหูมาถามที่เราพิมพ์มาก่อนแต่ว่าทุกคนที่พิมพ์ถามอะไรผมเนี่ยแล้วถ้าเรื่องราวมันมีรายละเอียดแล้วก็ต้องอธิบายเยอะเนี่ยผมบอกโทรมาครับจะคุยเสียงเลยเพราะว่าเราจะซักถามกันได้เขาถามว่าถ้าผู้หญิง
แฟนถ้าผู้หญิงเนี่ยมีแฟนแล้วปะมะไม่ชอบปะมะไม่ชอบเนี่ยไม่ให้เข้าบ้านเลยอ่ะทั้งที่ยังไม่ได้เคยเจอหน้าผู้ชายคนนี้เลยจะทำอย่างไรจะเชื่อพ่อแม่ไหมหรือว่าจะดื้อต่อไปผมก็ตอบก่อนเลยบอกว่าเชื่อพ่อแม่อัฟดอนที่สุดเชื่อพ่อแม่คืออัฟดอนที่สุดคือดีที่สุดแต่ว่าขอถามหน่อยได้ไหมทำไมเขาถึงเป็นที่ไม่พอใจของพ่อแม่คำตอบก็คือไม่รู้งั้นผมถามต่อผู้หญิงมีพี่น้องไหมมีพี่ไหมมีน้องไหมมีผมก็ถามเขาอีกผมบอกว่าผมขอถามนะว่าเรื่องการเป็นมะฮ์รอมเนี่ยเป็นเรื่องพื้นฐานในเรื่องศาสนาใช่ไหมที่ทุกคนจะต้องรู้ว่าพ่อแม่เป็นมะฮ์รอมให้กับเราได้สามีเป็นมะฮ์รอมให้กับภรรยาพี่น้องเป็นมะฮ์รอมกันได้รู้ใช่ไหมเป็นเรื่องพื้นฐานไหมครับเราถามกันตรงนี้เป็นเรื่องพื้นฐานไหมเป็นเขาก็บอกว่าเป็นงั้นแสดงว่าต้องเป็นเรื่องที่รู้กันง่ายใช่ไหมครับผมถามว่าทำไมผู้ชายคนนี้ถึงไม่มาทำดีกับมะฮ์รอมของผู้หญิงคนนี้ล่ะก็ในเมื่อมะฮ์รอมไม่ได้มีแค่พ่อแม่แต่ยังมีพี่มีน้องทำไมผู้ชายคนนี้ถึงหันหลังออกเลยไม่เข้าก็ไม่เข้านี่เป็นแง่คิดให้เห็นว่ามารยาทคนนี้เป็นยังไงศาสนาคนนี้เป็นยังไงแล้วผมถามต่อผมสงสัยข้อหนึ่งทำไมผู้หญิงคนนี้ถึงพอใจผู้ชายคนนี้นักเขาก็บอกว่าก็ผู้ชายคนนี้เขาก็ละหมาดครบ5เวลานะคะผมบอกเขาว่าทำไมมาตรฐานต่ำจังครับเพราะเรื่องละหมาด5เวลาเป็นเรื่องพื้นฐานสำหรับคนเป็นมุสลิมคนเป็นฟาซิกยังต้องละหมาดเลยครับฟาซิกคือคนชั่วครับคนชั่วยังต้องละหมาดครับจะเมาแอยังไงก็ต้องละหมาดจะเสพยายังไงก็ต้องละหมาดเป็นเรื่องพื้นฐานของคนคนนั้นกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่ามองแค่ว่าละหมาดครบแล้วปากก็คาบใบจากอย่ามองแค่ละหมาดครบแล้วก็ทำในสิ่งที่เป็นมะซียัตอย่ามองแค่นั้นเวลาเราจะเลือกลูกเขยหรือเลือกคู่ครองของเราอย่ามองว่าเอ้ยเขาละหมาดครบละหมาดคือเรื่องของคนคนนั้นกับอัลลอฮ์เป็นเรื่องพื้นฐานทำดีอัลฮัมดุลิลละห์แต่ว่าเราจะเอามาเป็นคู่ครองต้องมีดีกว่านั้นต้องมีดีกว่านั้นต้องมองในรายละเอียดต่างๆสุดท้ายแล้วเขาก็บอกว่าคิดไม่ผิดที่มาถามผมตอนนั้นเขาน้ำตาไหลไปแล้วแต่เขาก็อันทำดุลิลละห์เขาก็เลือกที่จะเชื่อฟังพ่อแม่เขาด้วยกับเหตุผลทั้งหมดว่าวันนี้ศาสนาของคนคนนี้เป็นยังไงผมเชื่อว่าพี่น้องที่ฟังตรงเนี้ยพอที่จะให้คำตอบได้ไหมว่าศาสนาเขาเป็นยังไงมารยาทเขาเป็นยังไงทำไมล่ะมีมะฮ์รอมคนอื่นทำไมไม่ไปทำดีได้นี่ถ้ามีหนุ่มๆตรงนี้ผมจะบอกสูตรบอกพ่อแม่ไม่ชอบก็ไม่ต้องชอบเลยเดี๋ยวทำให้ชอบจนได้จริงไหมบางทีพ่อแม่เขาตั้งแง่น่ะโดยอัตโนมัติของคนที่เลี้ยงมาตั้งแต่เกิดเขาตั้งแง่อยู่แล้วเองเป็นใครไม่รู้จักเลยตั้งแง่เป็นเรื่องปกติแต่เราจะต้องทำยังไงให้อะไรครับเขานั้นได้เห็นความดีในตัวเราการเข้าหาผู้ใหญ่ไม่ใช่เรื่องยากวันหนึ่งเราอาจจะต้องเข้าหาผู้ใหญ่ถึงแม้ว่าพี่น้องจะเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ตามแต่เผื่อเราจะได้สอนลูกสอนหลานหรือพี่น้องที่ฟังทางโซเชียลมีเดียจะได้ทราบการเข้าหาผู้ใหญ่ไม่ยากพกไว้2อย่าง1จริงใจ2มีมารยาท3เป็นตัวของเราเองจริงใจมีมารยาทแล้วก็เป็นตัวของเราเองอย่าจริงใจมีมารยาทจนกระทั่งลืมตัวตนของเราสุดท้ายแล้วไอ้วันที่เราได้ใช้ชีวิตจริงๆแล้วมันก็กลับมาเป็นตัวตนเป็นตัวเราเนี่ยแหละครับแต่ต้องจริงใจและมีมารยาทไม่ยากเลยนี่ดูผู้ชายดูแบบนี้ดูผู้ชายดูแบบนี้คราวนี้ดูโออัลฮัมดุลิลละห์ครบ2อย่างแล้วมารยาทก็โอเคศาสนาทางเรื่องสังคมก็โอเคมารยาทศาสนาก็ดีแต่คราวนี้เลือกลึกลงไปหน่อยว่าเหมาะกับเรามั้ย
มันก็เหมือนกับไซส์เสื้อผ้าแหละครับทุกตัวนี่ผ้าคอตตอนแขวนทั้งราวเลยครับผ้าคอตตอนเลยครับแต่ไม่ใช่ทุกคนจะใส่ไซส์เดียวกันถูกต้องไหมครับต้องเลือกไซส์ที่เหมาะกับตัวเองคนนี้บอกว่านี่ตัวนี้ดีฉันใส่สวยมากเลยแหมเอวอีแม่นี่อยู่อย่างนี้ไซส์ S แต่เรานี่โอ้โหอัลลอฮ์ให้ริซากีเยอะเรามัน XL เราจะเชื่อไอ้แม่นี่ไหมก็แกใส่แล้วสวยแต่ของฉันเนี่ย XL แล้วมันสวยยี่ห้อเดียวกันผ้าเดียวกันนี่ผมกำลังเปรียบให้พี่น้องเห็นว่าเป็นคนดีเหมือนกันแต่อาจไม่ใช่ดีสำหรับทุกคนถูกต้องไหมดีอัลฮัมดุลิลละอัลลอฮ์รักอัลฮัมดุลิลละแต่ดีสำหรับเรากางเกงเรายังเลือกไซส์ไม่เหมือนกันคราวนี้ผู้หญิงดูก็ดูอุปนิสัยใจคอเป็นยังไงไหมบางคนไม่ชอบผู้ชายพูดเสียงดังไม่ชอบฟังแล้วมันตกใจแต่บางคนก็ไม่ชอบผู้ชายพูดไม่ชอบดูอ่อนแอเห็นไหมต่างไหมก็เลือกที่เหมาะสมกับตัวเองนี่เป็นแบบนี้ถ้าครบทั้ง3ข้อแล้วศาสนาดีมารยาทดีอุปนิสัยไปกันได้พอใจฟะซาวียูฮูเข้าสู่ตรงนี้เลยครับหะดีษฟะซาวียูฮูดังนั้นตรงแต่งงานให้กับเขาเถอะบางทีพลาดเรื่องอุปนิสัยไม่ได้ดูเขาใส่พานมาดีเลยนิสัยดีไม่ใช่มารยาทดีศาสนาดีแต่นิสัยแตกต่างบางทีพื้นเพไม่เหมือนกันคนแต่ละพื้นที่พื้นเพก็ไม่เหมือนกันนะครับมีเรื่องนึงคือบางบ้านเป็นเรื่องปกติในบ้านนะแต่บางบ้านนี่ถือว่าโอ้ไม่มีมารยาทมากๆเรื่องอะไรรู้ไหมผายลมบางบ้านนี่เปิดกันเป็นไซเรนเลยเดินผ่านกันนี่ผุดผัดผุดผัดผุดผัดเขาปกติเขาอะแต่นอกบ้านเขาไม่ทำนะแต่ถ้าเข้าบ้านปุ๊บเอาแล้วเปิดไซเรนกันอีกแล้วใช่ไหมเราก็ไม่ได้ดูพื้นฐานนิสัยใจคอกันตรงนี้แหละคือเรื่องสำคัญต้องดูนิสัยใจคอด้วยพื้นเพพอไปกันได้ไหมก็ต้องดูตรงนี้ด้วยอ่านต่อหะดีษมาสักครู่อีกครึ่งนึงอิลลาตัฟอาลูหากพวกท่านไม่ทำเช่นนั้นหมายความว่าทุกอย่างครบเลยนะทั้ง3อย่าง2แต่ความจริงผมอธิบายเพิ่มมาเป็น3นะครับก็คืออะไรศาสนาดีมารยาทดีอุปนิสัยก็โอเคทุกอย่างเลยแต่เรากลับไม่ให้แต่เรากลับไม่ให้ด้วยความที่เรานั้นพอใจในเรื่องอื่นมากกว่าซึ่งก็ดีสำหรับลูกสาวเราด้วยนะแต่ถ้าเราไม่ให้ไม่ให้ด้วยกับเหตุผลไหนเดี๋ยวค่อยว่ากันถ้าหากพวกท่านไม่ทำแบบนั้นตะกุลฟิตนะตุนฟิตนะจะเกิดขึ้นฟิตนะจะเกิดขึ้นฟิลอัรดีความเลวร้ายปัญหาต่างๆจะเกิดขึ้นในผืนแผ่นดินวะฟะซาดุนอารีดและความเสียหายจะเกิดขึ้นอย่างมากมายในบางสำนวนบอกว่ารอวันกิยามะห์เลยนะครับคราวนี้ประเด็นอัลลอฮ์อาจารย์ไอ้ที่ไม่ให้เนี่ยบางทีเนี่ยเราก็หมายตาคนอื่นไว้อยู่ซึ่งก็ดีไม่แพ้กันซึ่งก็ดีไม่แพ้กันศาสนามารยาทก็ดีไม่แพ้กันเราหมายตาคนอื่นไว้อยู่แล้วฉันจะไม่ให้มันจะผิดไหมคำตอบมันจะผิดไม่ผิดดูที่เหตุผลเนี่ยแหละครับถ้าหากกรณีที่เราไม่ให้มันดันกลายเป็นเรื่องที่ว่าไอ้คนนี้เนี่ยดีทุกอย่างเลยมารยาทก็ดีศาสนาก็ดีอุปนิสัยก็ดีทุกอย่างเลยแต่มันจนแต่นามสกุลไม่ดังนี่แหละจะเป็นฟิตนะห์เข้าใจไหมครับแต่ถ้าหากว่าเหตุผลที่ว่าไม่ให้เนี่ยก็เพราะว่าวันเนี้ยปะกับมะเนี่ยพ่อกับแม่เนี่ยหมายตาอีกคนนึงไว้ซึ่งดีเหมือนกันไอ้ตรงนี้ไม่เป็นไรเข้าใจนะตรงนี้ไม่เป็นไรแต่อย่าเอาดุนยามาเป็นเหตุผลอย่าเอาดุนยามาเป็นเหตุผลตระกูลไม่ดีไม่มีฐานะไม่มีตำแหน่งอย่างเงี้ยฟะซาดแน่ความเสียหายเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับอันนี้ขยายความหะดีษให้พี่น้องได้เข้าใจในตรงนี้มองลูกเขยมองผู้ชายมองแบบนี้เพราะวันหน้าเขาจะเป็นเสาหลักในครอบครัวเป็นส่วนหนึ่งของสวรรค์ในบ้านข้อที่2ดูผู้หญิง4ข้อพี่น้องอ่านคล่องกับผมอีก1อะไรความสวยงามความสวยอะไรนะ
ทรัพย์สินมาลิฮาวะจามาลิฮาวะนัสบิฮาวะดีนิฮาทรัพย์สินของนางความสวยงามของนางแล้วก็อะไรนัสบสายตระกูลของนางแล้วก็ศาสนานบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าฟัสฟัรบิดาติดดีนเลือกศาสนานะฟัสฟัรบิดาติดดีนนักวิชาการอธิบายแบบนี้อันฟาวซูบิซอฮิบติดดีนชัยชนะจะเป็นของคนที่มีศาสนานี่เลือกผู้หญิงตรงนี้มารุดเหมือนมาถูกจังหวะเลยนะพอเวลาเลือกผู้ชายเนี่ยมารุดหายฉันไม่เลือกผู้ชายจ้าอาจารย์อันนี้ฉันจะเลือกผู้หญิงเนี่ยนะฉันจะเลือกผู้หญิง4ข้อมารุดถ้ามี2ข้อถ้ามี3ข้อ1ใน2หรือ1ใน3ต้องมีอะไรครับศาสนาสวยมนุษย์ชอบแต่ต้องมีศาสนาไม่สวยไม่เป็นไรแต่ว่านามสกุลดีมีศาสนามีสตางค์แต่ไม่ได้สวยอะไรแต่มีศาสนานี่เลือกแบบนี้แต่ถ้าไม่มีสตางค์ไม่มีตระกูลชื่อเสียงอะไรหรือว่าไม่ได้สวยอะไรแต่มีศาสนาเอาคนมีศาสนาผมเคยเห็นผู้หญิงคนหนึ่งสวยสวยสักพักหนึ่งกลับมาเมาโอ้โหแปลงร่างเลยเป็นเจ้าของซาฟารีเวิลด์เลยอะครับทำไมผมไปเห็นรู้ไหมเขาขับรถมาเกิดอุบัติเหตุแถวบ้านเฉี่ยวชนกันผู้หญิงคนนี้ผมเห็นดูบ่อยอยู่แถวบ้านสวยนะวันนั้นไปเที่ยวเมาแหละเฉี่ยวกับมอเตอร์ไซค์โอ้โหเจ้าของซาฟารีเลยครับหมดความสวยเห็นไหมมารยาทไม่มีหมดสวยผู้หญิงมีศาสนานะเขาจะรักษาความสะอาดเพราะตาฮาร์คือเรื่องความสะอาดจริงไหมมองกี่ทีก็หอมใครเคยไปแถวอันนี้เราไม่ได้เหยียดชาติพันธุ์นะแต่เราเคยไปแถวพหุรัฐไหมโอ้โหนะเป็นไงใส่แมสบางทีมันตึงเหลือเกินนะกลิ่นน่ะบางทีมันตึงเหลือเกินใช่ป่ะสวยไม่สวยนะเห็นป่ะนั้นคนมีศาสนามันจะทําให้ทุกอย่างสวยโดยอัตโนมัติร่างของนางจะสวยโดยอัตโนมัติเกิดความประทับใจมารยาทของนางจะสวยโดยอัตโนมัติเพราะมีศาสนาใช่ป่ะท่านหญิงคอดียะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาแต่งงานกับนบีอายุเท่าไหร่ครับท่านหญิง40ท่านหญิง40นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอายุ25เขาเรียกว่าอะไรเรนจ์ช่องว่างอะครับระหว่างอายุเนี่ย15ปีอะนบีหา26ก็ได้ครับนบีหา31ก็ได้ครับนบีหา35ก็ได้ครับ40ครับใช่กอดอกอดัดอัลเลาะห์กำหนดแต่พูดถึงว่าความสามารถที่จะหาได้แต่ความว่าอายุเยอะไม่ได้ทำให้ความงดงามของท่านหญิงคอดียะห์นั้นลดลงเลยไม่ได้ลดลงเลยครับท่านหญิงคอดียะห์งดงามเสมอมารยาทของท่านหญิงคอดียะห์งดงามเสมอเป็นแม่ที่ดีให้กับลูกเสมองดงามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีความสุขมากนั้นผู้ชายเลือกที่ศาสนาเป็นหลักแต่เลือกมาแล้วความลงตัวเลือกมาแล้วก็ให้ศาสนาเป็นมาตรฐานหลักแล้วกันศาสนาให้เป็นมาตรฐานหลักเพราะว่าอะไรผลผลิตที่จะเกิดขึ้นนะครับมะม่วงมันก็ต้องออกเป็นมะม่วงเป็นองุ่นไม่ได้เขียวเสวยอะครับออกเป็นน้ำดอกไม้ก็ไม่ได้ไอ3ฤดูอะฉันนี่ใส่ปุ๋ยอย่างดีให้อัดให้เต็มที่เลยนะมะม่วง3ฤดูนะเปรี้ยวไหมเปรี้ยวนะฉันอัดปุ๋ยฉันอัดน้ำตัดตอนกิ่งให้อย่างดีไม่ให้มีหญ้าเลยฉันหวังว่าลูกมันจะออกมาหวานเป็นไปไม่ได้ยากครับยากเว้นแต่ว่าต้องทำน้ำจิ้มหวานหวานมาเพิ่มก็อร่อยได้เหมือนกันเปรียบมาสู่คนก็เหมือนกันครับมันก็ทำได้
แต่ต้องอาศัยปัจจัยเพิ่มมันไม่ดีกว่าหรอถ้าเราเริ่มปลูกตั้งแต่น้ำดอกไม้ตั้งแต่ต้นกล้าเลยดีไหมดีกว่าดีกว่านะครับเพราะผลผลิตออกมามันก็จะหวานเป็นรสชาตินั้นอย่าให้เหมือนกับเด็กคนหนึ่งที่พ่อนี่ไม่พอใจเลยพ่อนี่ไม่พอใจเลยมารยาทก็ไม่ดีดื้อไปฟ้องกับท่านอุมัรท่านอุมัรยามีรุนมุมินีนลูกฉันเนี่ยมันทรพีลูกฉันเนี่ยมันดื้อสอนอะไรก็ไม่เอาท่านอุมัรฟังจะให้จัดการจะให้จัดการแต่ความยุติธรรมของท่านอุมัรก็บอกเรียกลูกของท่านมาไปเรียกลูกของท่านมาแล้วลูกมาถึงปุ๊บก็แจ้งข้อกล่าวหาแจ้งข้อกล่าวหากับลูกเจ้าเป็นแบบนี้ใช่หรือเปล่าเจ้าดื้อดึงใช่หรือเปล่าใจไม่เชื่อฟังพ่อแม่ใช่หรือเปล่าพ่อของท่านบอกนี่ใช่ครับเด็กคนนี้ยอมรับเด็กคนนี้ยอมรับยอมรับว่าตัวเองไม่ได้ปฏิบัติในหน้าที่ของลูกต่อพ่อแต่เด็กคนนี้บอกยาอามิรุลมุมินีนท่านคอลิฟะครับนั่นคือสิทธิ์ของพ่อที่ได้จากลูกแล้วสิทธิ์ของลูกที่ต้องได้จากพ่อมีอะไรบ้างครับเด็กคนนี้ยิงคำถามกับหาท่านคอลิฟะท่านอุมัรก็บอกว่าสิทธิ์ของลูกคือการที่คนเป็นพ่อต้องหาแม่ที่ดีให้กับลูก1หาแม่ที่ดีให้กับลูก2สิทธิ์ของลูกคือการที่พ่อแม่จะต้องตั้งพ่อจะต้องตั้งชื่อที่ดีให้กับลูก3สิทธิ์ของลูกคือการที่พ่อแม่จะต้องสอนอั้นกุรอานและมารยาทให้กับลูกนี่คือสิทธิ์ของลูกท่านอุมัรขมวดความความจริงสิทธิเยอะแต่ท่านอุมัรขมวดความไว้เป็นหัวข้อใหญ่ไว้3ให้กับลูกเด็กคนนั้นสวนทันทีเลยบอกว่าพ่อของฉันไม่เคยให้สิ่งนั้นกับฉันเลยฟ้องต่อเลยพ่อของฉันเอาคนทาสผิวดำมาเป็นมายูซีเนี่ยมาเป็นแม่ของฉันพ่อของฉันตั้งชื่อของฉันว่าไอ้ด้วงแมงปีกแข็งน่าจะใช้คำว่าด้วงเนี่ยเหมาะสมสุดชื่อของเขาแปลว่าแมลงปีกแข็งชนิดหนึ่งตั้งชื่อฉันว่าไอ้ด้วงไอ้เต่าทองอย่างเงี้ยตั้งชื่อแบบนี้แล้วพ่อของฉันก็ไม่เคยสอนเรื่องกุรอานและมารยาทแก่ฉันเลยท่านอุมัรหันกลับไปที่พ่อลูกไม่ได้ทรยศแต่ท่านน่ะทรยศต่อลูกนี่คือสิ่งที่มันจะเป็นผลผลิตออกมาดังนั้นวันนี้ในเมื่อของเรายังเป็นต้นไม้ที่ลูกยังอยู่ในพวงในต้นไม้อยู่เราต้องเป็นต้นไม้ให้ดีครับเรายังเป็นพ่อแม่ลูกของเรายังอยู่ภายใต้โอวาทของเราอยู่ก่อนที่เขาจะเติบโตไปแยกครอบครัวดูแลเขาให้ดีครับสั่งสอนเขาให้ดีนี่คือจุดเริ่มต้นของคำว่าสวรรค์ในบ้านหาคู่ครองที่ดีก่อน plus บวกไปแอดไปอีกข้อหนึ่งเพิ่มอีกข้อหนึ่งเวลาจะเลือกให้นึกข้ามช็อตไปให้นึกข้ามช็อตไปว่าเขาจะนำลูกเราละหมาดได้ไหมเขาจะสอนอัลกุรอานให้กับเราได้ไหมให้มองไปด้วยมองไปด้วยผมเคยเลือกแล้ววันท่านนายจะเลือกจะเลือกดีกว่าแต่ไม่ใช่อันนี้นะเคยมีคนตอนหนุ่มๆเขาบอกก็แหมบางก็เรียนศาสนามาผมบอกว่าถ้าจะต้องทำงานนอกบ้านเหนื่อยมาเรียบร้อยละหมาดนำคนข้างนอกมาในบ้านกลับมารอเราละหมาดแล้วเมื่อไหร่จะได้ละหมาดกันล่ะเราก็ต้องทำได้สิน่ะเห็นป่ะเนี่ยมันจะเป็นเรื่องราวที่ทุกอย่างมันต้องสอดผสานกันเท้าอ่ะครับเดินทีไรมันไม่เคยพอดีกันเสมอโยเว้นกระโดดเท้ามันก็ต้องก้าวสลับกันไปบางบริบทนะครับปล่อยผู้หญิงเขาเฉิดฉายบ้างใช่ไหมแต่บางบริบทผู้หญิงก็ต้องปล่อยสามีเฉิดฉายบ้างไอ้มัวจะรั้งกันต้องพอดีกันนะต้องพอดีกันนะเป็นไงครับเวลาคนเดินแล้วรัดขาล้มครับบางบริบทผู้ชายเต็มที่เดี๋ยวก่อนแต่ผู้หญิงมาทดไว้ก่อนในใจเดี๋ยวก่อนนะเข้าบ้านก่อนในบาง
นะปล่อยเขาเฉิดฉายไปมันก็เดินได้ผู้หญิงบางจังหวะโอ้โหปล่อยบทของเขาอ่ะผู้ชายปล่อยไปก่อนเดี๋ยวปล่อยเขาไปก่อนอย่ารีบไปรัดตอนนั้นจังหวะที่เคลื่อนไหวจังหวะที่เขาอยู่ในบริบทที่เขาแสดงออกอยู่เงี้ยอย่าพึ่งถ้าไปรัดตอนนั้นหัวล้มทั้งล้มขมำทั้งคู่จริงไหมอันนี้เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตนะครับผมแยกมา3หัวข้อในวันนี้นะครับจริงๆมีรายละเอียดเยอะอยู่เลือกคู่เรียบร้อยเลือกพ่อแม่ให้กับลูกเรียบร้อยนะครับสิ่งสำคัญก็คือพอเวลาเราครองคู่แล้วเรามีครอบครัวแล้วจะดีหรือไม่ดีริสกีต้องหาล้านจะเอาอะไรมาเลี้ยงครอบครัวครับริสกีต้องหาล้านว่ากันตามสายเลือดแล้วไม่เกเลยตั้งแต่ป้ามะปู่ย่าตายายไม่เกเลยแต่ทำไมลูกเรามันเกจังอะก็มาดูซึ่งริสกีที่เราเอามาเลี้ยงลูกสิดอกเบี้ยไหมดอกเบี้ยหรือเปล่าเงินนี่ฮารอมไหมสินบนไหมดูให้ดีนะเงินฮารามนี่มีหลายอย่างครับดอกเบี้ยสินบนเงินใต้โต๊ะเนี่ยหมวดเดียวกันคดโกงด้วยกับวิธีการที่ทำให้ได้เงินนั้นก็ฮารามยกตัวอย่างเช่นค้าขาย5ล้านแต่เราดันไปโกงตาช่างเงินก็ฮารามแล้วเราจะแยกน้ำออกจากน้ำได้ยังไงครับไม่ได้เงินที่เป็นสิทธิของคนอื่นเนี่ยโดยคร่าวๆพวกเนี้ยเงินฮารามทั้งหมดครับพอเวลาเอาเข้าไปร่างกายปุ๊บมันก็กลายเป็นเลือดเนื้อมันก็กลายเป็นเลือดเนื้อสุดท้ายแล้วลูกของเราก็ซึมซับและเติบโตมาจากน้ำจากปุ๋ยที่เป็นพิษนี่แหละครับริสกีต้องหามาอย่างฮาลาลขอดูอามีบทดูอานบีสอนเอาไว้ดีมากนะครับดูอาบทนี้ให้เราได้ของฮาลาลโดยไม่ต้องไปพึ่งของฮารอมให้อัลลอฮ์ช่วยเราโดยที่เราไม่ต้องไปพึ่งใครดูอาบทนี้นบีสอนให้กับเราอ่านว่ายังไงอัลลอฮุมมักฟีนีบีฮาลาลิกาอันฮารอมิกาอ่านได้ไหมอ่านไหนลองอ่านพร้อมกันที่อัลลอฮุมมักฟีนีบิฮาลาลิกาอันฮารอมิกาวะอักนีนีบิฟัดดลิกาอัมมันสีวากานี่ดูอาบทนี้โดดเด็ดเดี่ยวมากแปลจ้ะแต่แปลเป็นอาหรับก็ได้นะเอาแปลไทยโอเคดูอาเนี่ยเด็ดเดี่ยวมากเมื่อกี้ที่สรุปให้กันก็คือให้เวลาเราขอดูอาบทดูอาจะขังไม่ขังอ่ะอยู่ที่คนขอด้วยนะเราเต็มร้อยกับการขอเข้าใจในดูอาเปล่าบางทีเราอาจจะไม่ได้แบบว่าโอ้เรียนมาจนกระทั่งเข้าใจทุกอักษรใช่ไหมแต่บทนี้คือขอให้เรามีริสกีที่ฮาลาลพอเพียงโดยไม่ต้องไปพึ่งของฮารอมขอให้อัลลอฮ์ช่วยเราโดยที่เราไม่ต้องไปขอใครช่วยอีกแปลว่าอะไรอัลลอฮุมมักฟีนีโอ้อัลลอฮ์โปรดทำให้ฉันนั้นพอเพียงด้วยกับสิ่งที่ฮาลาลอันฮารอมิกะโดยที่ฉันไม่ต้องไปพึ่งสิ่งที่พระองค์บอกว่าฮารามของที่ฮาลาลเนี่ยพอเลยเพียงพอแล้วขอให้ได้แบบพอแล้วกันจะมากจะน้อยไม่รู้แต่ว่าความจำเป็นที่จะต้องใช้เท่าไหร่ขออัลลอฮ์ให้ฉันพอด้วยกับสิ่งที่ฮาลาลพอเยอะรายได้ไม่พอกับความจำเป็นก็ต้องไปพึ่งของฮารอมของฮารอมมันต้องถึงขั้นไปปล้นใครหรอกไปกู้หนี้ยืมสินนะครับมีดอกเบี้ยก็ฮารามอีกเพราะต้องจ่ายดอกเบี้ยดูอานี้เด็ดเดี่ยวมากคือขอให้อัลลอฮ์ให้ฉันพอด้วยกับสิ่งฮาลาลโดยไม่ต้องไปยุ่งของฮารามแปลง่ายๆวะอักนีนีและโปรดทำให้ฉันร่ำรวยบิฟอดลิกะด้วยกับความโปรดปรานของพระองค์อัมมันสีวากะโดยที่ฉันไม่ต้องไปพึ่งใคร
นี่คือความหมายครับนะนี่คือความหมายเราต้องสอนเรื่องราวเนี่ยให้กับคู่ครองของเราด้วยเราอาจจะคิดกันได้ว่าวิธีการหาสตางค์อ่ะหายังไงตามความถนัดครับ10บ้านก็พูดกัน10บ้านครับแตกต่างไม่เหมือนครับเพราะความถนัดไม่เหมือนกันองค์ความรู้ไม่เหมือนกันโอกาสไม่เหมือนกันวิธีการก็จะแตกต่างแต่ขอให้หาล้านแล้วกันแล้วถ้าจะรวยนะก็ขอให้รวยเพราะอัลเลาะห์ให้รวยเคยมีคนมาพูดเรื่องหวยกับผมเขานี่แบบไม่ไหวแล้วอาจารย์ต้องซื้อหวยกันสักตั้งแล้วแหละเข้าใจนะต้องซื้อหวยกันสักตั้งผมบอกว่าถ้าหากว่าซื้อหวยแล้วถูกสัก10ล้านมันริสกีเรามั้ยริสกีเราปะครับ10ล้านน่ะเราได้เป็นริสกีเรานะแต่ฮารามเป็นริสกีเราแต่ฮารามในเมื่อมันจะเป็นริสกีของเรา10ล้านนี้ถ้าอัลเลาะห์กําหนดว่าเป็นริสกีของเราเราสู้รอให้มันฮาลาลไม่ดีหรอเราจะต้องไปเอาในวิธีที่ฮารามทำไมไม่ต้องไปซื้อถ้าอัลเลาะห์จะให้เราได้10ล้านมันก็ต้องได้10ล้านแต่หาวิธีที่ฮาลาลสิอย่าหาเราอาจจะขายหนังยาง10ล้านก็ได้พี่น้องเชื่อไหมมีคนรวยเพราะหนังยางเป็นนักเรียนศาสนาด้วยแต่ไม่รู้ไปติดต่ออีท่าไหนก็ไม่รู้อัลเลาะห์ให้สั่งกันเป็นตู้คอนเทนเนอร์เลยรวยไปเลยขายหนังยางก็รวยถ้าอัลลอฮ์จะให้ดิสกีกับเราเลือกวิธีที่ฮาลาลไม่ต้องไปเลือกของฮารอมแต่ขอแต่ตามใดถ้าอัลลอฮ์ไม่กำหนดให้เราเหมาแผงเลยทุกวันทุกเดือนอะเหมาฉันเหมาแผงมันต้องโดนบ้างเลยนะฉันเหมาแผงฉันเหมาแผงก็ถูกเหมือนกันครับถูกกินก็ถูกกินเหมือนกันนั้นสอนกันให้เข้าใจในเรื่องของริสกีที่ฮาลาลต้องบอกกล่าวกันริสกีไม่ได้หมายถึงสตางค์อย่างเดียวอาหารต้องสอนให้ลูกดูตาฮาลาลเป็นต้องสอนให้ลูกให้ครอบครัวเรารู้จักว่าอะไรฮาลาลอะไรฮารอมเพราะเหตุใดถึงฮารอมเราต้องสอนต้องบอกปูพื้นให้พี่น้องง่ายๆของฮารามบางทีมันไม่ได้ฮารามด้วยตัวมันแต่มันฮารามด้วยกับกระบวนการระหว่างทางมาเนี่ยฮาลาลอ่ะยกตัวอย่างง่ายๆน้ำเปล่านะครับใสแจ๋วเลยฮาลาลหยดเหล้าไปหยดนึงก็ฮารอมแล้วอันนี้เปรียบเทียบให้พี่น้องเห็นน้ำเปล่าเนี่ยฮาลาลครับแต่ว่าเขาเอาไปเส้นไหว้ฮารามมั้ยครับน้ำนี้ก็ฮารามแล้วเราต้องปูพื้นให้เข้าใจทำยังไงจะได้เข้าใจก็เรามาเรียนศาสนากันแบบนี้แหละครับของฮาลาลต้องเข้าปากลูกเราต้องเข้าปากเราต้องเข้าปากภรรยาเราพี่น้องรู้ไหมในร่างกายของเรามีโครโมโซมมี DNA ต่างๆแล้วก็จึงเกิดมาเป็นลูกเราที่หน้าละไม้คล้ายพ่อหน้าละไม้คล้ายแม่จริงไหมครับบางทีอาหารบางอย่างหรือว่าสารเคมีบางอย่างที่ร่างกายคนนึงรับไปมีผลทำให้โครโมโซมหรือ DNA ตรงนั้นอ่อนแอลงลูกเลยหน้าไม่ค่อยเหมือนเราเท่าไหร่บางคนน่าจะเหมือนอีกคนนึงไปซะเยอะเลยจริงไหมนี่ขนาดแค่สารเคมีธรรมดาของบางอย่างนะที่มีปัจจัยกับเซลล์ในร่างกายก็ยังส่งผลให้หน้าไม่เหมือนกันเลยครับแต่ถ้าเราวันนี้เอาของฮารามเข้าไปร่างกายล่ะโอ้โหมันจะไม่ผิดแปลกออกไปจากสายตระกูลเราเหรอมันเกย์จังเลยก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสั่งใช้วะมุรอะห์ลักบิศศอลาวัสตับิรอะลัยฮาลานัสอะลุกะริซกอนะห์นุนะรซุกุกวัลอากิบะตุลิตตักวาอัลลอฮ์ตะอาลาทรงตรัสบอกจงสั่งใช้ครอบครัวของสู่เจ้าให้ดำรงการละหมาดวะมุรตรงสั่งใช้อะห์ลักะครอบครัวของสู่เจ้าบิศศอลาให้ดำรงการละหมาดวันนี้เราเคยคุยเรื่องการละหมาดกับครอบครัวมากกว่าคำว่าละหมาดหรือยังไหมคือคำว่าละหมาดหรือยังนี่ก็เยี่ยมแล้วนะเธอละหมาดยังบังละหมาดยังเตือนกันนี่เยี่ยมแล้วนะแต่เราต้องคุยด้วยเธอรู้ไหมว่าละหมาดตอนไหนดีสุดเราลองถามกันละหมาดดีสุด
พี่น้องรู้ไว้เลยนะถ้าครอบครัวใดอยากที่จะให้อัลลอฮ์ช่วยเหลือหรือใครอยากให้อัลลอฮ์ช่วยเหลือละหมาดตอนกลางคืนใช่ข้อแรกละหมาดเซนหนึ่งส่วนสามสุดท้ายของคืนใช่ไหมแต่สิ่งที่ผมกำลังจะพูดคืออีกช่วงเวลาหนึ่งที่ไม่ใช่เศษสามส่วนเศษหนึ่งส่วนสามสุดท้ายของคืนแต่ผมจะบอกอีกเวลาหนึ่งนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าใครก็ตามที่ตื่นขึ้นมาจากการนอนของเขามันตะอารอนบีใช้คำว่ามันตะอารอใครตื่นขึ้นมาจากการนอนของเขาตอนกลางคืนน่ะแต่นบีใช้คำว่าตะอารอซึ่งหมายความว่าตื่นมาด้วยความกังวลใจกังวลกระวายทุกข์ใจไม่สบายใจตื่นขึ้นมาแบบมีความเครียดเราเคยเครียดไหมบางทีนอนหลับด้วยความเพียหลับไปแป๊บเดียวตื่นแล้วแล้วก็นอนไม่หลับเลยใช่ไหมนบีบอกใครที่ตื่นมาแบบนั้นน่ะกังวลกระวายใจมันนอนไม่หลับมันทุกข์ใจนอนหลับไปเราเพียตื่นอีกแล้วนอนไม่หลับเครียดกว่าเดิมนอนไม่หลับอีกนบีบอกใครที่ตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาในลักษณะแบบนี้แล้วเขากล่าวคำนี้จดได้ไหมอ่ะเพราะว่ามันยาวแล้วเขากล่าวคำนี้ สักครู่นะเขากล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮวะฮดะฮูลาชะรีกะละห์ ละฮุลมุลกุ วะละฮุลฮัมดุ วะฮุวะอะลากุลลิชัยอิงกอดีร ซุบฮานัลลอฮ์ วัลฮัมดุลิลลาห์ วะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ วัลลอฮุอักบัร วะลาฮอละ วะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์ อิลอะลีอิลอะซีมร็อบบิฟิลีคือไอ้ประโยคต่างๆเราเนี่ยเรากล่าวได้กันทุกคนแหละแต่ว่าต้นเนี่ยคือนบีรวมขึ้นมาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละห์ละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุอะลากุลลิชัยอิงกอดีรแล้วก็อะไรต่อซุบฮานัลลอฮิวัลฮัมดุลิลลาห์วะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวัลลอฮุอักบัรวะลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลีลอะซีมแล้วก็อะไรร็อบบิฟิลีนบีบอกใครที่ตื่นขึ้นมาด้วยกับความกังวลใจเครียดบางทีเราครอบครัวเราเครียดเราเหนื่อยในเรื่องต่างๆเหนื่อยเรื่องลูกบ้างบางทีเหนื่อยกับเรื่องของปัจจัยในครอบครัวริสกีต่างๆเราเหนื่อยกันทั้งคู่สามีก็เหนื่อยภรรยาก็เหนื่อยตื่นขึ้นมาบางทีนอนกันไม่หลับนบีบอกว่าใครที่ตื่นมาแล้วกล่าวบทเมื่อสักครู่นี้แล้วเขาบอกอัลลอฮุมักฟิรลีหรือคำว่ารอบบิกฟิรลีขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์แล้วเขาขอดุอาเลยนะอ่านต้นนี้เสร็จเรียบร้อยรอบบิกฟิรลีเสร็จปุ๊บขอดุอาอุสตูจีบาลาหูนบีบอกว่าดุอาจะมุสตะจับยังไม่ต้องลุกไปละหมาดเลยครับแค่กังวลใจตื่นขึ้นมากลางคืนนั่นแหละครับนั่งหน่อยก็ได้นั่งหน่อยก็ได้กล่าวเลยลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮุวัลชะรีกะละห์ละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะอะลากุลลิชัยอิงกอดีรแล้วก็กล่าวไปเรื่อยๆอย่างจนจบไปแล้วก็ขอดุอาเลยครับขอตรงนั้นเลยครับเป็นคำนี้เลยหัดอ่านเป็นคำนี้เลยครับอ๋อหมายถึงขอดุอาเหรอจ๊ะขอดุอาภาษาเราเลยขอดุอาภาษาเราเลยครับเราอยากได้อะไรนะครับอยากได้ล่าสุดมีโทรมาขออาจารย์ขอให้ขายหน้าไอ้ขายสวนยางให้ได้ได้ชาวละนะเราอยากได้เราอยากเราเครียดเรื่องลูกใช่ไหมขอเรื่องลูกเครียดเรื่องอะไรต่ออะไรขอครับอัลลอฮ์ตอบรับเลยยังไม่ทันละหมาดเลยนะอัลลอฮ์ตอบรับแล้วนบีกล่าวต่อช่วงท้ายหะดีษนี้ถ้าหากเขาไปทำน้ำละหมาดและละหมาดการละหมาดของเขาจะถูกตอบรับเราอาจจะตื่นขึ้นมาตอน5ทุ่มก็ได้ครับใช่เศษ1/3สุดท้ายของคืนไหมก็ไม่ใช่แต
แต่ถ้าหากว่าเรากังวลใจตื่นขึ้นมาด้วยเหตุแบบนี้อ่านเลยครับดูความเมตตาของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่ทิ้งบ่าวแล้วดูนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเชื่อมบ่าวไปสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสอนบ่าวให้รู้ว่าเรื่องทั้งหลายเอาไปวางไว้ที่อัลลอฮ์เรื่องเครียดเอาไปวางไว้ที่อัลลอฮ์ดูอากับอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะแก้ให้ผมเคยพูดที่นี่แหละมีปัญหาอย่าลงอะไรอย่าลงสื่อให้ลงอะไรให้ลงเสือจำได้ไหมมีปัญหาอย่าลงสื่อให้ลงเสือลงสื่อเนี่ยบางทีก็ลงเฟซบุ๊กลงนั่นลงนี่มันก็สบายใจตอนลงแหละเหมือนได้ระบายอะสักพักนึงก็ทุกแต่ต้องไปลงเสือลงเสืออัลฮัมดุลิลลาห์ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ถามเมื่อกี้หะดีษเมื่อกี้ไอ้คนเนี่ยที่ตื่นขึ้นมาแล้วก็กล่าวแบบนี้แล้วดูอาอัลลอฮ์ตอบรับเลยละหมาดยังไม่ทันละหมาดเลยอัลลอฮ์รับดูอาตั้งแต่อยู่บนเตียงนะครับนะใครจะให้ทวนไหมบทสิกเก็ตเมื่อกี้ทวนอีกทีนึงทวนนะครับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮ์ดะฮูลาชะรีกะละห์ละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอินกอดีรซุบฮานัลลอฮ์والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ด้วย ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اغفر لي นะครับอัลเลาะห์จะตอบรับดุอาหะดีษซอฮีห์นะครับจ๊ะกลางคืนกลางคืนฮะดีษนบีระบุกลางคืนเป็นเวลาพิเศษครับกลางคืนเป็นเวลาพิเศษอัลลอฮ์ตะอาลาทรงพูดถึงเราทุกวันเลยครับอัลลอฮ์พูดถึงเราทุกวันกลางคืนในฮะดีษหนึ่งบอกว่ายังซีลูร็อบบูนาตะบารอกวะตะอาลาฟีกุลลิไลละตินอิลาซะมาอิดดุนยานบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าพระผู้อภิบาลของเราทรงเสด็จลงมายังฟากฟ้าดุนยาในทุกค่ำคืนแล้วพระองค์ทรงตรัสว่ามีใครไหมที่วิงวอนกับฉันจะตอบรับคำวิงวอนของเขามีใครไหมที่ขออภัยโทษกับฉันจะให้อภัยเขามีใครไหมที่ขอกับฉันจะให้กับเขาเนี่ยอัลลอฮฺสุตลาทรงลงมาเลยลงมาตอนไหนตอนที่เหลือเศษ1ส่วน3สุดท้ายของคืนเป็นช่วงเวลาละหมาดตะฮัจญุดถ้าเรานับเวลากลางคืนแบ่งให้เป็น3ส่วนเราก็จะได้เวลาตั้งแต่ตี2เป็นต้นไปเราจะได้ตั้งแต่ตี2เป็นต้นไปเลยครับก็จะเข้าไปถึงซุบฮีตี2เป็นต้นไปนี่ครับคือสิ่งที่เรามาควรบอกกล่าวกันในครอบครัวหาปัจจัยริสกีพี่น้องครับหาจากอัลลอฮ์เป็นอันดับแรกเช้ามาวิธีการหาริสกีอันแรกขอดุอาจากอัลลอฮ์หาริสกีให้ได้ก่อนนะครับให้อีกดุอาหนึ่งยาไฮยุนยากอยูมได้ยังครับตอนนี้ได้ไหมยาไฮยุนยากอยูมบีรอห์มาติกาอัสตากีซูอัสลิห์ลีชะนีกุลลาหูวาลาตะกินนีอีลานัฟซีตอดฟะตะไอนินต้นนี้ได้ไหมฮะใครไม่ได้ยกมือได้นะว่ามีปากกาไหมเดี๋ยวผมเขียนให้ตรงนี้เลยเดี๋ยวมารุดลองไปดูในห้องกรรมการก็ได้อ๋ออย่าดีกว่าอย่าดีกว่าเดี๋ยวเดินผ่านกล้องเอางี้เดี๋ยวผมเอาง่ายสุดเลยนะแอดไลน์ผมให้เกียรติคนที่มาเรียนตรงนี้แอดไลน์ผม MBR underscore MBR แล้วก็ทักมาอาจารย์ขอดูอาต้นตะกี้หน่อยแปลจ้าจะเย็นอะไรนะ M ตัว M นะครับBR underscore แล้วก็ MBR อีกครั้งหนึ่ง MBR ก็ย่ออักษรมาจากคำว่ามูบารอกนะครับ MBR underscore มูบารอก
ดูอานี้นบีสอนให้กับใครรู้ไหมยังไม่แปลต้องให้รู้ที่มาของดูอาก่อนดูอานี้นบีสอนคนที่นบีรักสุดใจดูอาจากคนรักสู่คนรักย่อมดีเสมอนบีสอนให้กับท่านหญิงฟาติมะรอฎิยัลลอฮุอันฮาบุตรีของท่านสอนให้เลยโอ้ฟาติมะมันเป็นการลำบากกับเธอไหมที่เธอจะอ่านดูอาบทนี้ทุกเมื่อเช้าวันเธอจงอ่านนะยาไฮยุนยากอยยูมโอ้ผู้ทรงชีวินผู้ทรงดำรงอยู่ยาไฮยุนผู้ทรงชีวินยากอยยูมผู้ทรงดำรงอยู่บิรอห์มะติกะอัสตากีซูฉันนั้นมุ่งหวังในความเมตตาของพระองค์อัสลิฮ์ลีชะนีกุลละหูโปรดปรับปรุงแก้ไขเรื่องราวในชีวิตของฉันทุกอย่างให้ดีขึ้นด้วยเถิดวะลาตะกินนีอิลานัฟซีตอรฟะตะไอนินอย่าได้แปลตามตัวก่อนเลยนะอย่าได้ปล่อยตัวฉันไว้กับตัวฉันแม้เพียงกับพริบตาเดียวแปลแบบสำนวนสั้นๆอย่าให้ฉันต้องโดดเดี่ยวเลยแม้เพียงกับพริบตาเดียวอัลลอฮ์ปล่อยให้อยู่กับตัวเองเยอะแยะแล้วอ่ะปล่อยไปเลยตามที่กำหนดเอาไว้อัลลอฮ์กำหนดไว้ให้แค่นั้นอัลลอฮ์ให้แค่นั้นก็อยู่แค่นั้นแต่เราขอเอาอัลลอฮ์จ๋าอย่าปล่อยฉันให้อยู่กับตัวฉันเพียงลำพังแม้แต่วินาทีเดียวเลยกับพริบตาเดียวนี่คือดูอาบทนี้นี่คือดูอาบทนี้ริสกีคนเรานะมี2แบบ1ถูกกำหนดมาแต่เดิม2เพิ่มเติมระหว่างทาง1ถูกกำหนดมาแต่เดิม2เพิ่มเติมระหว่างทางถูกกำหนดมาแต่เดิมคือยังไงริสกีของเราที่ถูกกำหนดในวันที่เราอยู่ในท้องของแม่เราไงถูกกำหนดมาไว้เรียบร้อยแต่เดิมเลยตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งตายน่ะริสกีเท่าไหร่ได้แค่ไหนเมื่อไหร่หมดถูกกำหนดมาเรียบร้อยริสกีที่สองอันนี้แหละสำคัญเพิ่มเติมระหว่างทางระหว่างทางที่เราเดินทางตั้งแต่เราเกิดมาไปสู่อาคิเราะห์นะครับริสกีจะถูกเพิ่มให้ได้ริสกีจะเพิ่มให้ได้ด้วยกับอะไรการที่เรานั้นทำอามัลที่ซอละหนึ่งด้วยกับการละหมาดวะอมุรอะห์ละกะบิศอลาจงสั่งใช้ครอบครัวของสู่เจ้าให้ทำการละหมาดวัสตอบิรอะลัยฮาและจงอดทนอย่างยิ่งยวดในการละหมาดอันนี้ไม่ใช่สำนวนผมแต่งคำเองนะแต่ว่าอัลเลาะห์ตะอาลาทรงตัดแบบนั้นจงอดทนอย่างยิ่งยวดในการละหมาดคำว่าซอบัตแปลว่าอดทนใช่มั้ยแต่ในคำนี้บอกว่าอะไรวัสตอบิรมีตัวตอขึ้นมาวัสตอบิรอะไรฮะแปลว่าจงอดทนอย่างยิ่งยวดอดทนมากมากวันไหนที่เรามีความสุขเราก็สาละหมาดดีแต่วันที่เราทุกข์วันที่เราท้ออย่าว่าจะลุกละหมาดเลยอยากนอนมันอยู่อย่างนั้นแหละมันเหนื่อยจริงไหมอดทนนะแม้วันที่เราลำบากจริงๆแม้วันที่เราท้อจริงๆแต่ละหมาดนะลานัสอาลูการิสกออัลลอฮ์บอกเลยเราไม่ได้ขออะไรจากเจ้านะริสกีอะไรเราก็ไม่ขอเลยเราให้กับเจ้ามาหาฉันสิมาหาฉันละหมาดสิวัลอากีบตุลิตตักวาและบั้นปลายสุดท้ายที่ดีงามเป็นของคนที่ยำเกรงตอนจบของทุกเรื่องจะสวยงามสำหรับคนที่รักษาละหมาดเริ่มต้นอาจจะไม่ดีระหว่างเรื่องอาจจะไม่ดีแต่จุดจบของเรื่องทุกเรื่องของผู้ศรัทธาจะดีงามอินชาอัลลอฮ์ขอให้เรามั่นใจจะดีงามนะครับรักษาละหมาดริสกีเพิ่มเติมระหว่างทางด้วยกับอามัลที่ซอและอันดับแรกคือการละหมาดอันดับที่สองการบริจาคการบริจาคครับยังไม่ต้องไปมองบริจาคอื่นบริจาคให้ครอบครัวก่อนนาฟะกอผู้ชายต้องให้นาฟะกอผู้หญิงส่วน
จะเรทเท่าไหร่แล้วแต่ความสามารถเรทเท่าไหร่ความตามความสามารถครับก็พิจารณาเอาว่าเรามีความสามารถเท่าไหร่แล้วก็พยายามให้แต่ความสามารถไม่ได้หมายความว่าตามความสามารถที่มีความหวงเป็นพื้นฐานนะไม่ได้มีความขี้เหนียวเป็นพื้นฐานนะให้เท่าที่ต้องให้ไม่ใช่ว่าโอ้โหค่าเทอมลูก10,000ฉันไหว1,000อย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ใช่ไหม10,000ก็ต้องเอามา10,000หมายถึงตรงนี้เราต้องทำให้ได้ในเมื่อเราเลือกแล้วที่จะให้เป็น10,000หรือไม่ก็ไปเปลี่ยนซะเหมือนกับเรามีตังไป100อะครับเรามีตังไป100เราไปกินกะเพราเลยไปกินร้านบางโตเนื้ออร่อยด้วยแพงหน่อยเท่าไหร่รอเกือบ200เราก็ต้องคิดใหม่เลยเปลี่ยนร้านดีกว่ามากิน3จาน100มันก็ยังมีอะอัลฮัมดุลิลลาห์เราได้กินภรรยาเราได้กินลูกได้กินเหมาะสมนี่กระบวนการให้นะฟะกอจะดำเนินไปได้ด้วยดีผู้ชายต้องให้นะฟะกอนั่นแหละริสกีจะยิ่งเพิ่มครับเราลองนึกดูถ้าตัวเราเป็นพ่อแม่ตัวเราเป็นพ่อแม่แล้วก็เราเนี่ยให้ตังกับลูกไปแต่ปรากฏว่าลูกเนี่ยซื้อขนมมากินเองไม่พอแบ่งให้พี่น้องอีกเอามาให้พ่อแม่อีกถามว่าเราจะให้สตังค์ลูกคนนี้บ่อยไหมแน่นอนเราไว้ใจเลยเดี๋ยวให้แน่นอนเพราะลูกใช้หมดแล้วอ่ะก็ซื้อมาให้เราก็เห็นอยู่ไม่ได้เอาไปเกเรใช่ไหมครับดีไม่ดีเราจะให้เพิ่มด้วยถูกต้องไหมเหมือนกันวันนี้เราใช้ตามคำสั่งของอัลลอฮ์มีหรืออัลลอฮ์จะไม่ให้เพิ่มอัลลอฮ์ให้เพิ่มแน่นอนครับอัลลอฮ์ให้เพิ่มนะตราบใดที่อาญันไม่มาริสกีไม่หมดขอให้มั่นใจอย่าหันไปหาของฮารามอาญันไม่มาริสกีไม่หมดอาญันไม่มีทางวิ่งแซงริสกีอาญันวิ่งตามริสกีเสมอวันไหนริสกีที่ถูกกำหนดมาแต่เดิมหมดนั่นแหละอาญันถึงตอนนั้นก็ลาอิลาอิลลัลลอฮ์นะตายดีกว่าก็ต้องตายแล้วแหละแต่ขอให้ลากันด้วยลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะครับสบายใจมั้ยสบายใจริสกีอัลลอฮ์เพิ่มเติมระหว่างทางด้วยการบริจาคอันแรกมองคนในครอบครัวให้ของขวัญซึ่งกันและกันให้นะครับอาจจะเรียกว่าฮาดียะก็ได้ออกไปข้างนอกก็เป็นฮาดียะมอบของให้แก่กันเป็นซอดาเกาะห์มอบของให้แก่กันคนที่บริจาคพี่น้องเข้าเรื่องนี้จะทำให้เพิ่มริสกียังไงก็เราดูสิอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดถึงเรื่องการบริจาคไว้อย่างไรนี่คนที่ใส่ซองมาทั้งหมดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่านี่คือการให้ยืมอัลลอฮฺตะอาลาทรงตัดในอัลกุรอานบอกว่ามันซัลละดียุกริดุลลอฮะกอรดอนฮะซะนะใครก็ตามที่ให้อัลลอฮ์ยืมด้วยการยืมที่ดีเนี่ยเราบริจาคดินละเป็นการยืมอัลลอฮ์ตะอาลาใช้ว่าให้ยืมให้ยืมด้วยดีหมายความว่าสตังค์เราเนี่ยในเนี่ยผมเชื่อว่าไม่ได้ลักใครมาหรอกแล้วก็ไม่ได้ถูกหวยด้วยตังค์ฉันล้วนๆฮาลาลล้วนๆตังค์ฉันโอเคแล้วฉันก็ไม่ได้หวังว่าจะต้องขึ้นชื่อฉันเลยนะฮัจญีมารุตบริจาคอย่างเงี้ยไม่ต้องฉันบริจาคลิลลาฮิตาอาลาเนี่ยการยืมที่ดีใครที่ให้อัลลอฮ์ยืมที่ดีคือสตังฮาลานแล้วก็บริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ตะอาลาบอกว่าไงรู้ไหมฟะยูดออีฟูฮูละฮูอะดาอาฟันกะซีรออัลลอฮ์จะทบทวีคูณคืนให้นับเท่าทวีคูณคืนให้เท่าทวีคูณเอาแค่2เท่าก่อนนะเราให้อัลลอฮ์ยืมแค่ดุนยาอัลลอฮ์ให้2เท่าให้ทั้งดุนยาและอาคิเราะห์พูดแค่2เท่านะครับแล้วก็เท่านึงอัลลอฮ์จะทบให้อีกในดุนยาคาดไม่ถึงหรอกนะครับนี่คือริสกีที่เพิ่มเติมระหว่างทางดังนั้นวันนี้ชีวิตของผู้ศรัทธาขอให้อยู่ในสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกำหนดสิ่งที่อัลลอฮ์ตะอาลาทรงฮาลาลเถอะบ้านของเราจะเป็นสิ่งที่สถาพรสำหรับเรานี่คือปัจจัยสำคัญเลยเลือกคู่ครองมาดีแล้วนะครับมีเป็นพ่อที่ดีของลูกมีแม่ที่ดีของลูกลูกก็ออกมาอัลฮัมดุลิลละห์เราก็เลี้ยงดูด้วยกับอันอิสลามใช่ไหม
เด็กอ่ะถ้าถูกย้อมด้วยสีอะไรมันก็เป็นสีนั้นครับยูละดุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ากุลลุเมาลูดินยูละดุอะลัลฟิตเราะเด็กทุกคนที่เกิดมาล้วนถูกบังเกิดขึ้นมาตามธรรมชาติที่บริสุทธิ์ทุกคนเลยครับพ่อจะเป็นยิวแม่จะเป็นคริสจะเป็นมุสลิมอิสลามเด็กทุกคนมาฟิตเราะบริสุทธิ์ทั้งนั้นเลยบริสุทธิ์หมดเลยฟะยูฮาวิดานีเอายูนัสซิรอนีบางคนไปทำให้เขาเป็นยะฮูดีบางคนทำให้เขาเป็นนัสรอนีบางคนทำให้เขานั้นเป็นมายูซีเด็กก็กลายเป็นมายูซีเป็นนัสรอนีเป็นยะฮูดีแต่ถ้าเราทำให้เป็นอิสลามล่ะย้อมเขาด้วยอิสลามก่อนเลยนะครับย้อมตั้งแต่เรื่องของการตั้งชื่อย้อมในเรื่องของการที่เขาให้เขานั้นได้มีอันอิสลามอยู่ในการดำเนินชีวิตเล็กๆน้อยๆเริ่มบิสมิลลาห์ย้อมให้เขาก่อนครับจะเติมสีบิสมิลลาห์ป้อนเขาลูกกับบิสมิลลาห์นะอย่าลืมอามนะมัม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 นะไอปากลูกอ่ะเราเห็นแต่ปากชัยฏอนเราไม่เห็นอามชัยฏอนก็อามชัยฏอนก็กินด้วยมัม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 เราลองทำให้บิสมิลลาห์มาบิสมิลลาห์บิสมิลลาห์ให้เขาชินว่าถ้าบิสมิลลาห์ปุ๊บอักป้าอักปากอ้าเลยปากอ้าเลยอ้าปากทันทีทำนะบิสมิลลาห์เห็นไหมสอนลูกบิสมิลลาห์เอาของฮาลาลเข้าร่างกายจึงแยกมาเป็นประเด็นว่าริสกีต้องฮาลาลคำถามก็สตังมาโอเคมันอาจจะเทาๆไม่ฮาลาลแต่ว่าเอาไปซื้อของฮาลาลมาให้ลูกกินได้ไหมมันก็ค่าเท่ากันเพราะต้นตอที่ได้ของที่ฮาลาลมาจากเงินที่ฮารอมโอ้ฉันนี่ได้ตังค์มาเยอะแต่ฉันมาแปลงเขาเรียกว่าอะไรฟอกเงินไม่ได้นะฟอกเงินฉันนี่ได้สตังค์ดอกเบี้ยนู่นนี่นั่นมาเรียบร้อยฉันฟอกก่อนเลยฟอกไม่ได้นะครับเอาไปบริจาค ก็ไม่ได้อะไรนะครับเพราะเงินมันฮารามต่อมาเมื่อทุกอย่างเริ่มเป็นรูปเป็นร่างเมื่อทุกอย่างเริ่มมีความสมบูรณ์แล้วพ่อก็ดีแม่ก็ดีลูกก็โอเคริสกีก็ดีแล้วคราวนี้เวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยแหละครับอยู่ด้วยกันเราจะอยู่กันยังไงจะหมดเวลาละคลิกดูนาฬิกา 11:52 น.ผ่านไปไวไหมสาวว่าไวนะหมวดที่3ผมเลือกเขียนว่าเรื่องการปฏิบัติต่อกันการปฏิบัติต่อกันผมคราวที่ผมจดมาแค่นี้นะไม่ได้จดอะไรผมจดแค่เป็นไกด์ไลน์เฉยว่าผมจะพูด1 2 3ผมแค่นี้แหละแต่ผมก็พูดออกมาจากสิ่งที่มันเป็นความรู้ที่อัลเลาะห์ให้นะครับเอาว่าการปฏิบัติต่อกันย้อนกลับไปหาอัลกุรอานก่อนเราคองคู่กันนะชีวิตของเราอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเปรียบเสมือนอาภรณ์คลาสสิกนะฮุนนาลิบาสุลละกุมวะฮุนอะไรนะลืมเลยฮุนนาลิบาสุลละกุมวะอันตุมลิบาสุลละฮุนบรรดาสตรีทั้งหลายเสมือนอาภรณ์สำหรับบุรุษและพวกท่านทั้งหลายที่เป็นบุรุษก็เสมือนอาภรณ์สำหรับสตรีดังนั้นจงเป็นอาภรณ์ที่ดีให้แก่กันและกันครับเราทุกคนมีหลายนิสัยอยู่แล้วครับเราใจดีเรามีนิสัยใจดีเรามีนิสัยดุครับเรามีนิสัยเครียดเรามีนิสัยเฮฮาทุกคนมีพวกนี้อยู่แล้วครับมันคืออาภรณ์เป็นเรื่องปกติครับแต่ว่าถ้าให้ผมใส่สูทและให้ผมไปยืนพูดหน้าแดดผมก็ไม่เอาผมต้องถอดสูทจริงไหมครับเหมือนกันครับวันนี้การครองคู่การใช้ชีวิตครับปฏิบัติต่อกันในวาระที่เหมาะสมเหมือนกับเสื้อผ้าที่เราจะใส่ตามความเหมาะสมตามวาระที่เหมาะสมนะเราเลือกใส่ได้เราเลือกปฏิบัติดีต่อกันได้เป็นอาภรณ์ที่ดีต่อกันและกันแต่วันไหนพูดคำนี้อีกครั้งหนึ่งก็คือวันไหนถ้าหากว่าอาภรณ์ตัวนั้นชำรุดอาภรณ์ตัวนั้นมีตำหนิก็ให้เรานั้นทำการซ่อมแซมเสียทำการซ่อมแซมเสียไม่ใช่นั่งตำหนิว่าทำไมกระดุมหลุดว่าตะเข็บปีกระดุมหลุดตะเข็บปีถามว่าเสื้อตัวนั้นจะกลับมาสวยไหม
มันก็ไม่สวยเราก็ต้องเย็บครับเหมือนกันวันนี้คู่ครองของเราบางทีอาจจะผิดพลาดกันได้ทำไมเป็นแบบนี้ทำไมเป็นแบบนี้มันก็ทะเลาะกันอย่างเดียวแต่ก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันบอกกล่าวกันรับฟังกันรับบอกอ่ะบอกกันแน่อยู่แล้วแต่ว่าปัญหาเรื่องการรับฟังนี่แหละครับต้องรับฟังกันให้ดีและอดทนอย่าโกรธสุดท้ายทิ้งคำว่าอย่าโกรธนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าลาตักดบวะละกันญันนะท่านอย่าโกรธแล้วสวรรค์จะเป็นของท่านสวรรค์ตั้งแต่ดุนยาเลยครับและอาคิเราะห์เราก็จะได้สวรรค์เพราะความเสียหายจะไม่เกิดขึ้นเมื่อเราไม่โกรธอินชาอัลลอฮ์นะครับก็ถึงเวลาสมควรในเรื่องราวต่างๆที่เป็นสวรรค์ในบ้านนะครับใครมีเพิ่มเติมอะไรก็ถามกันส่วนตัวได้ขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราทุกคนได้มีครอบครัวที่มีความสุขดุอาสุดท้ายที่เราต้องขอทุกวันจะให้บ้านเราเป็นสวรรค์ได้ก็คือรับบานาฮับลานามินอัซวาจินาวะซุรรียาตินากุรรอตะอะจุนวะจะอันนาลิลมุตตะกีนาอิมามาขอทุกวันนะครับขอทุกวันเนี่ยครับเป็นดุอาที่จะทำให้ครอบครัวของเรามีความสุขอินชาอัลลอฮ์ซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์